นั่นเหนื่อยไหมอะที่ต้องทำแบบนี้อะทำไมถามงั้นนะก็บางทีเราดูว่านั่นพยายามมากจนนั่นดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะแต่เราก็เป็นตัวของตัวเองอยู่นะเราถามจริงนะนั่นนั่นชอบเราจริงๆหรือว่านั่นแค่สงสารเราอ่ะนั่นลองกลับไปเป็นตัวของตัวเองดีไหมไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไปทำอะไรที่นั่นอยากทำแต่เราเชื่อเราเถอะถ้ายิ่งฝืนยิ่งพยายามไปมากกว่านี้เราคงไม่มีความสุขอ่ะเราไปแล้วนะภาพเธอให้เราช่วยไหมไม่เป็นไรอ่ะเราไปเองได้แค่เราไม่อาจเดินกลับไปตรงนั้นตรงที่เคยใกล้กันอีกครั้งเอางี้นะเว้ยมีอย่าโกรธกูนะเว้ยคือกูจะบอกว่าชมพู่เขาแค่พิการเว้ยที่ผ่านมามึงมองเขาเป็นชมพู่หรือเป็นคนพิการวะชมพู่งงอย่าเครียดเว้ยมึงเฮ้ยเออไอ้นั่นน้ำมึงลองหัวเขายังเออมึงลองโทรดิเป็นไงวะเขาน่าจะบอกกลัวขอโทษนะครับคือเป็นเจ้าของหอป่ะครับอันนี้หอหญิงล้วนนะคะผู้ชายไม่ได้ให้เช่าไม่ได้มาเช่าครับพี่คือมาตามหาคนนะครับใครอ่ะชื่อชมพู่ครับชมพู่เหรอหอนี้มีตั้งหลายชมพู่อ่ะชมพู่ที่เขานั่งวีลแชร์ครับอ๋อชมพู่ที่น่ารักใช่ไหมจำได้พี่รู้จักใช่ไหมครับผมรบกวนพี่ตามเขามาหาผมหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยน้องคงไม่ได้หรอกอ่ะทำไมฮะเขาย้ายออกไปตั้งนานแล้วย้ายออกไปแล้วอะครับงั้นพี่มีเบอร์ติดต่อหรือว่าผมติดต่อได้ยังไงบ้างพี่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันอะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเป็นแฟนกับเรานะไม่อายหรอเวลาที่มีคนมองอ่ะอายอะไรอ่ะก็อายที่ต้องเห็นเราอ่ะ